าสมเด็จสิทธิ์ออกขวามือแรมบองชูชัยเกียรติชาญสิงห์พิกัด111ปอนด์10เพชรยินดีที่เวทีลุมพินีชกกันเมื่อวันที่23พฤศจิกายนครับกางเกงสีน้ำเงินครับแรมบองนักชกจากอำเภอพนมไพรจังหวัด101กางเกงสีชมพูแรมบ้านักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์นะครับแรมบ้าเจอแรมบองมีกรรมการบาบูครับไม่ใช่แรมบาบูครับบาบูแล้วก็มาครับดูครับกระโดดมันเลยครับกระต่ายดูมีเต้นครับกรรมการแม่กรรมการก็จะพี่แย้มครับปันโทธีระนวังราอมยิ้มครับพี่แย้มนี่นานๆไม่ค่อยยิ้มนะครับจะยิ้มก็เฉพาะอยู่ในหมู่น้องนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับพี่แย้มนี่เป็นนักรักดีฝีมือดีทีนะครับเป็นกรรมการห้ามยกที่1และ2รวมกันแม่พอออกสตาร์ทมาดูครับเล่นกันอาวุธหนักเลยครับจิ้มกันเลยครับใกล้ๆแม่มีศอกชูชัยหรือแรมบองครับสูงกว่าถึง8เซนติเมตรครับชื่อชั้นได้เปรียบแต่ว่าแรมบ้านี่แกรุ่งขึ้นมาครับแรมบ้านั้นเตี้ยกว่า8เซนติเมตรครับมวยประเภทบู๊ตลกขบขันโหดมันฮาแล้วครับโอ้โหฟันศอกแล้วครับขึ้นมานี่แม่ไม่มีการต่อสู้กันด้วยสายตาเหมือนมวยคู่อื่นครับใส่กันเลยถือว่าเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์นะครับแรมบ้องเจอแรมบ้าขึ้นไปแล้วต่อแม่คนดูหัวเราะไปเฮฮากันไปถีบสักทีหนึ่งอัปคัตกระดูกมวยนั้นอยู่ที่แรมบ้องครับเกงเสียมเงินเพราะแรมบ้องเคยชิงแชมเปี้ยนมาแล้วแต่มาได้ที่2ครับแรมบ้าก็รุ่งขึ้นมาอย่างตัดลำตัวบางกว่าเล็กกว่าโอ้โหโดนสอกอีกแล้วครับพยายามเจาะยางกันยืนอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแทงเข่าสักทีหนึ่งเจเชนบิดแล้วครับผู้ชายนะครับแต่ว่าเจเชนครับชื่อแกชื่อดูหน้าตาเจเชนครับที่เป็นลูกพี่ของแรมบ้านะครับเกงสีเจเชนดูใส่เสื้อสีแหมหวานเจี๊ยบจริงๆกับเจเชนแทงแล้วพอลูกน้องโดนแทงลูกพี่ก็ทำหน้าเสียวแล้วครับเจเชนเสียวแล้ววางแข้งดูครับยก1ยก2นี่เล่นกันแรงเหลือเกินแทงกระจับทีมีเสียงโกรธแล้วผมไม่เจตนานะครับเพราะทั้งคู่นี้เป็นมวยที่วินัยใช้ได้นะครับมายก1มานี่มั่วกันเลยครับกอดกันติดบี้กันติดแรมบ้าพยายามล็อกใต้ปีกมันมองหาเหลี่ยมตีไม่ได้เหลี่ยมแย่ขึ้นมานี่กางเกงสีน้ำเงินคือแรมบ้าแรมบ้องครับได้เปรียบแทงโอ้โหโดนหมัดทิ้งฟันศอกแทงสักทีหนึ่งแทงสักทีโอ้ยหมดยกคนดีนี่มีมองด้วยไม่เท่าไรแรมบ้องบอกว่าแรมบ้าไม่เท่าไรหมดยกที่2ครับผู้ชมในสนามให้แรมบ้องครับเก่งสีกันได้เปรียบ2ต่อ1ถึง5ต่อ2ชมกันต่อครับเลยอีกแล้วครับใหญ่กว่าครับวันนี้แรมบ้องมาใหญ่แล้วก็แรมบ้าอุ้ยโดนลูกนี้เตะปลายเท้าครับเข้ากรามก่อนชกสักอาทิตย์หนึ่งครับแรมบ้ากางเกงสีชมพูนั้นมอเตอร์ไซค์คว่ำกันเลยซ้อมไม่ค่อยเต็มที่นักแฟนก็คงจะทราบมาครับก็เลยให้แรมบ้องกางเกงสีเงินได้เปรียบเอาแล้วครับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายแล้วแรมบ้องเดินชนแต่ว่าเดินชนแข้งวางแข้งแล้วครับแม่เดี๋ยวคุณนี้ชกกันหน้าตาปูดบวมใช่แล้วครับแป๊บเดียวเท่านั้นสอดในจะตีเข่าไม่ให้ตีครับแรมบ้าพุ่มซะเลยวางแข้งมาเดี๋ยวจะวิ่งผ่านไปไม่เตะนะครับเป็นนักมวยตัวหนึ่งอาจจะเตะแต่ว่าแรมบ้องไม่เตะแทงวิ่งเตะแทงกระโดดกระจับเอาครับแทงแล้วแหมของแรมบ้องนี่แกเข่านี่แกน่ากลัวนะครับตีมาดูครับดูลีลาการหลบง่ายๆครับแทงแล้วแรมบ้องจะแทงครับแต่งตัวยังไม่เสร็จจะสอดไม่ได้สอดน่าจะแทงทั้งไม่ได้แทงวางแข้งแล้วทุ่มเลยเดินทับลงไปใหญ่กว่าครับใหญ่กว่ายาวกว่าแทงโดนหน้าขาทีหนึ่งล็อกแรมบ้องมีท่าทางแกชกอย่างสบายๆแกทำท่าทางเหมือนจะเหนือชั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เหนือเท่าไหร่ลูดเองแล้วครับแรมบ้านั้นกอดข้างบนไม่ได้ต้องกอดข้างล่างโอ้โหทุ่มเลยครับออกศิลปะมวยปล้ำกรรมการเตือนเลยครับพี่แยมแม่พี่แยมไม่ตลกด้วยครับดูหน้าพี่แยมครับเครียดจริงๆครับแม่ไม่ทราบว่าบ้านอยู่ใกล้มนัสสะชอโรจนชัยหรือเปล่าหน้าเครียดเหมือนกันเลยครับพี่แยมเอาละครับ
ผลักออกไปจะวางแข้งวางแข้งแล้วครับแลมบ้าหึงแลมบ้องฟันศอกไปสักทีหนึ่งแทงสักทีหนึ่งเอาแล้วครับแลมบ้าวางแข้งของเชือกพี่แยมต้องงัดเชือกจับเชือกเตะไม่ได้นะครับผิดกติกาแม่ยิ่งชุดแลมบ้องยิ่งตัวใหญ่ครับวางแข้งเอาครับแลมบ้าวางแข้งแล้วคาไว้หมุนออกมายิ่งแยบถีบใช่ทีหนึ่งหมุนออกข้างแล้วปะทะไม่ได้ครับเล็กกว่าเล็กกว่าครับเล็กกว่าสั้นกว่าวางแข้งเตะขวาต่อยขวาแต่แลมบ้องทางแกมั่นใจครับแกเดินไม่ยี่ระเลยครับวางแข้งแกยังเฉยๆครับเดินเป็นพึ่งเป็นหุ่นยนต์ทีเดียวโอ้โหโอ้โหมาเป็นชุดแล้วนี่แหละครับฟันซอยอีกทีนึงหน้าสะบัดไปแล้วต้องหนอดถอยเลยครับต้องหนีแล้วโอ้โหโดนหมัดหลายโอ้โหโดนเยอะครับลูกนี้แลมบ้าหน้าบัดลำตัวเองแหมแต่ท่าเขาหดใช้ได้ครับแทงอีกแล้วหักร่วนเลยครับร่วนเป็นขนมขี้หนูแล้วตอนนี้แลมบ้าแลมบ้องนี่จะดูแกแข็งครับแล้วหมดยกที่3เจเชนมาสอนแลมบ้าแล้วครับยก3แหมปลายยกเดินเยอะเหลือเกินครับชุดใหญ่ครับโอ้โหทีนี้ต้องเป่าหูเลยนะครับเป่าหูนี่แหมน่าเสียใจเขาบอกว่าช่วยทำให้หูหายอู้ได้แต่จริงๆแล้วแหมไม่น่าเชื่อครับทางเรื่องทางการแพทย์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ยกที่4ครับหมดยกที่3ผู้ชมในสนามให้แรมบ้องกางเกงสีเงินได้เปรียบ2-1เหมือนเดิมครับแม่ปลายยกก็ได้ตั้งเยอะแยะทำไมให้แค่2-1ก็ไม่ทราบจะทุ่มจะทุ่มอาจจะเห็นว่าแลมบ้ามีทีเด็ดหรือยังไรแลมบ้าล็อกเองแล้วครับจับบนไม่ได้ครับตัวเตี้ยกว่านี่จับบนไม่ได้เอาแล้วครับทุ่มไปแล้วพี่แยมล้มด้วยแต่เอามือสิลองรองศีรษะของแลมบ้องไว้แลมบ้องเดินชนเลยครับวางแข้งไม่โดนเอาแล้วครับแลมบ้าเตะสักทีนึงเตะสักทีนึงวางแข้งซ้ายนั่นครับสอดไม้แหมรู้ว่าแลมบ้องนั้นเสาะเข่าดีครับทุ่มล้มไปอีกแล้วครับแลมบ้าบอกจับคอด้วยไม่ได้ครับต้องรวบเอไว้ตัวเตี้ยต้องรวบเอแหมโบกมืออีกครับยั่วเลยเดินแทงเอาแล้วครับแหมถ้าว่าแลมบ้าโดนจับแทงมามันยุ่งกันเอาครับรู้ว่าเข่าสู้ไม่ได้แกรวบเอวกับใต้ปีกเอาครับดูครับแกล็อกใต้ปีกก็ตีเข่าลำบากนะครับอย่างนี้จับไม่ถนัดครับจะตีลำบากเอาครับอย่างนี้ไม่เสียเปรียบครับทุ่มไปอีกแล้วครับเอาไม่ดีซะแล้วแม่ล้มหลายครั้งแล้วนะครับแลมบ้องจิ้มท้องแทงอย่าให้แลมบ้องแทงนะครับแลมบ้านั้นแกไม่ค่อยชอบเข่าด้วยเป็นมวยบู๊ที่ไม่ชอบเข่าล็อกเอวล็อกปีกไว้ครับลงอยู่ใกล้ๆตีลำบากครับอย่างนี้เนี่ยเล่นสักทีหนึ่งไม่ให้จับคอครับเอาแล้วครับแลมบ้องรับเอวได้แล้วลองแลมบ้องรับเอวแล้วเอาหน้าผากชนหน้าอกเอาปีนเชือกซะเลยสู้ไม่ไหวครับปีนเชือกผมขาดเตือนว่าอย่าปีนเชือกผิดกติกาวางแข้งจิ้มท้องอีกแล้วเอาแล้วครับแลมบ้องพยายามโกงตัวไม่ยอมไม่โลบเอวแล้วครับเดินชนเหมือนเดิมสายใหญ่กว่าเดินชนครับแต่แลมบ้าก็พลิ้วครับดูออกลีลาแล้วครับพลิ้วออกแข้งซ้ายเอาแล้วครับโดนชกก็ชักมีอาการเหมือนกันวางแข้งทุ่มล้มลงไปแหมแหลมขวางโดนชนครับยกที่4นะครับนี่โอ้โหอัพพัดเป็นชุดโอ้โหแทงเข่าขวาจริงหนักครับลูกนี้กางเกงสีชมพูแรมบ้านี่เกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ก็คือเคยเป็นแชมป์วิ่งมินิมาราธอนระยะ10กิโลเมตรมาแล้วนะครับแล้วก็ดาราคนโปรดชอบโจหวนฟะกับจินตลาสุภพัฒน์นักร้องชอบอลิสมันและก็ใหม่ไม้ขีดไฟสำหรับชูชัยเกียรติจันทร์สิงห์หรือแรมบ้องเกงสิงห์กันนั้นดาราคนโปรดชอบซินเวสเตอร์สตอลโลนครับแรมโบ้ครับแรมบ้องชอบแรมโบ้แล้วก็ดาราก็ชอบจินตลานักร้องชอบวงพลอยและก็นกจริยาอย่าประกบไม้จะแทงไหมแหมแทงไม่ถนัดครับกอดบนเสียเปรียบนะครับแรมบ้าตัวเตี้ยต้องเพียงกอดหมดยกที่4แหมชูมือเข้ามือ
ได้เพราะลำบ้องใหญ่กว่าวันนี้ผมออกข้างวางแข้งซะอีกทีหนึ่งหมดยกที่4ครับผู้ชมเห็นว่าชูชัยหรือลำบ้องนั้นใหญ่กว่าแล้วชนแบบโดนก็ไม่สะดุ้งสะเทือนครับ